นายชัดชัยศักดิ์ศิลปชัยนะครับรองอธิบดีกรมการค้าภายในนะครับได้นำเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าและบริการที่บริเวณสถานีขนส่งมอชิด2นะครับซึ่งถือว่าที่นี่นั้นเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางที่สำคัญพบนะครับว่าสินค้าทั่วไปนั้นส่วนใหญ่มีราคาใกล้เคียงกับปีที่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวราดแกงหนึ่งอย่างเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณจานละ3 0บถึง3าบาท2อ,อย่างก็3 5บาถึง40บาทนะครับส่วนข้าวขาหมูเนี่ยนะฮะจานละ40บาท น้ำดื่มมีทั้งแบบเย็นแบบไม่เย็นนะครับขวดละ 7- จถึงบาทรวมทั้งยังมีร้านอาหารชื่อดังนะครับที่เข้ามาเปิดให้บริการในราคาเดียวกันกับที่จำหน่ายภายนอกสถานีขนส่งด้วยนะครับ้าน,นของรองทริปดีกรมการค้าภายในนะครับได้มีการกำชับนะฮะให้บรรดาผู้ประกอบการทั้งผู้จำหน่ายอาหารและก็เครื่องดื่มผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคผู้ให้บริการรับฝากของบริการรถเข็นสัมภาระต่างๆนะครับให้มีการติดป้ายแสดงราคาที่ชัดเจน รวมถึงขณะนี้นะครับมีบริการใหม่ๆเข้ามานะครับอย่างเช่นรับชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือนะครับรองรับความต้องการของพี่น้องประชาชนนะครับทุกบริการนั้นย้ำนะครับว่าต้องติดป้ายแสดงราคาค่าบริการต่างๆให้ชัดเจนถ้าฝ่าฝืนไม่ติดป้ายแสดงราคานี่นะครับโทษปรับหนักนะฮะไม่เกิน10,000บาทนะครับหากขายสินค้าราคาสูงเกินสมควรกักตุนสินค้าและก็ปฏิเสธการขายมีโทษจำคุกสูงสุด7ปีปรับไม่เกิน1 4 0 0,000บาทนะครับ และสำหรับที่สถานีขนส่งหมอชิดนะครับยังมีร้านค้าสหากรณ์ซึ่งเป็นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐนะครับมีสินค้าอุปโภคบริโภคและก็อาหารปรุงสําเร็จจําหน่ายนะครับในราคาถูกเรียกว่าให้บริการเป็นทางเลือกกับพี่น้องประชาชนที่ต้องการจะเดินทางและเข้าไปใช้บริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์แบบนี้ด้วยนะครับ